بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการคุยฟิกนะครับในเย็นวันอาทิตย์หลังจากละหมาดอัสรีแล้วก็มาพบกันเป็นรายการสดนะครับก่อนทำนั้นแล้วครับเราได้พูดไป32ครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการอัซวาจเรื่องการนิกะห์การสมรสการแต่งงานนะครับก็คิดว่าพี่น้องคงได้ในหลายๆประเด็นนะครับในเรื่องของการนิกะห์นี่เราก็ลงรายละเอียดพอสมควรนะครับก่อนที่เราจะมันเหมือนเป็นประเด็นที่จะขั้นๆนิดๆนะครับก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับทารกเข้ามาก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้สัญญาไว้ในครั้งที่แล้วนะครับบอกท่านพี่น้องว่าครั้งนี้จะพูดเรื่องอากีก็หรือลงรายละเอียดลึกหน่อยนะครับเพราะว่าพี่น้องก็พอเราได้ลูกได้หลานเนี่ยนะครับก็จะทำยังไงอากีก็ต้องทำยังไงเวลายังไงกี่ตัวยังไงอะไรมาแทนได้ไม่ได้จะต้องทำยังไงเนี่ยมีรายละเอียดอินชาอัลเลาะห์วันนี้ก็จะได้ชี้แจงนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงอะห์กามเมาลูดเนี่ยก็จะพูดถึงทบทวนนิดนึงนะครับในครั้งที่แล้วคนที่นั่งเรียนกับเราคนที่นั่งฟังเราอยู่นี่ก็ทบทวนคนที่ไม่ได้ฟังในครั้งที่แล้วนี่ก็อาจจะพอรู้ประเด็นแต่ว่าคงจะไม่ได้เข้าในรายละเอียดแล้วนะครับเพราะเราได้พูดไปในครั้งที่แล้วอย่างครั้งที่แล้วเราพูดถึงสิทธิร่วมกันระหว่างสามีภรรยาอัลฮุกูกอัลมุชตะริกะห์บัยนัซซอจัยนี่พูดไปแล้วว่าจะต้องมีอะไรบ้างเพราะเราพูดถึงสามีได้จากภรรยาภรรยาได้จากสามีอันนี้เราก็พูดไปหลายตอนเลยแล้วก็พูดถึงสิทธิที่ว่าได้ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาอันนี้พูดไปครั้งล่าสุดนะครับพูดถึงตะอัดดุลซอญาตตะอัดดุลซอญาตคือการมีภรรยาหลายคนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตในหลักการศาสนานะครับแต่ว่าก็มีชุรุตมีเงื่อนไขได้บอกไปแล้ว1 2 3 4 5บอกไปแล้วเงื่อนไขว่าจะมีภรรยามากกว่า1คนได้เนี่ยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ตามกิตาบุลละซุนนะฮิกมะในการที่อนุญาตให้มีภรรยาหลายคนได้โอ้โหนี่พูดหลายข้อเลย 5-6 ข้อก็บอกถึงฮิกมะเหตุผลที่ศาสนาอนุญาตให้มีภรรยาหลายคนได้เนี่ยเนื่องจากด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกันนะครับมีฮิกมะหลายประการด้วยกันเราได้พูดถึงฟาวาอิดฟิกฮียะนะครับประโยชน์หรือประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของฟิกที่เป็นว่ามีการมีภรรยาหลายคนแล้วมันมีประเด็นด้านฟิกเนี่ยอย่างไรบ้างอย่างเช่นอนุญาตที่จะมาฮัจญ์ไม่เท่ากันได้คนที่1อาจจะได้แสนนึงคนที่2อาจจะได้ 200,000 นะครับแต่ส่วนใหญ่จะให้คนที่2น้อยอ่ะนะไม่เป็นได้ครับคนแรกสมมุติ100,000คนที่2สมมุติ 200,000 แล้วอันนี้อาจจะแปลกกับเขาหน่อยคนที่2 200,000ก็ไม่เป็นไรครับรู้ว่าลีมาจัดไม่เหมือนกันคนแรกอาจจะจัดไป 200,000 คนที่2อาจจะจัดแค่ 50,000 สมมุตินะครับใช้จ่ายก็ไม่เป็นไรนี่ประเด็นฟิกที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้วการอยู่บ้านก็อยู่คนละหลังโดยหลักแล้วแต่ถ้าทั้ง2คนหรือ3คนนี่ภรรยาสมมุติบอกไม่เป็นไร3คนหรือ2คนเราอยู่บ้านแล้วก็หลังเดียวกันได้ไม่เป็นไรอย่างนี้ถ้าขึ้นอยู่กับทั้ง2พอใจนะไม่เป็นไรแต่ถ้าคน1ใน2คนบอกว่าไม่เอาฉันจะอยู่โดดๆไม่อยู่ปนกับอีกคนนึงอันนี้ก็ต้องหาให้เขานะการแบ่งเวรอันนี้พูดไปแล้วมีทำยังไงบ้างแล้วก็พูดถึงอะไรนะครับไม่จำเป็นที่ผู้ชายหรือสามีนั้นจะต้องให้เท่ากันในเรื่องความรักและก็การร่วมหลับนอนอันนี้เราพูดรายละเอียดไปแล้วนะครับวันนี้อาจจะเป็นประเด็นแทรกมานิดหนึ่งพูดเรื่องนิกะห์นิกะห์ก็มีแน่นอนครับมันก็มีลูกมีอะไรก็คาบเกี่ยวกับตรงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดในครั้งหน้าเนี่ยก็จะมีประเด็นอีกนะก็เป็นประเด็นเด็กๆเด็กๆอะไรต่างๆเนี่ยก็นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็พยายามพูดให้ละเอียดแล้วถ้าจบในเรื่องของเนี้ยก็จะไปเรื่องของอันนูชูสวาอิลาจูเรื่องของการไม่เชื่อฟังเรื่องผู้หญิงดื้อภรรยาดื้อไม่ฟังอะไรต่างๆนี่ก็จะมีรายละเอียดมีขั้นตอนการเตือนการบอกครั้งนี้เราจะพูดถึงมินอะห์กามินเมาลูดนะครับเดี๋ยวเราดูหัวข้อโดยรวมก่อนวันนี้เนี่ยมีรายละเอียดก็อาจจะต้องเร็วนิดนึงนะครับดูรายละเอียดดูหัวข้อโดยรวมก่อนนะครับเรื่องของการสมรสการซะวาจก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่33นะครับยาวมากนะครับไม่ใช่ยาวธรรมดานะยาวมากใส่มายมกหลายอันเลยก็ยัง33นี่ก็ยังมีเยอะนะครับวันนี้เป็นวันที่ที่7เดือนรอญับแล้วเข้ารอญับมาวันนี้วันที่7แล้วเพราะวันแรกก็เป็นวันจันทร์นะวันที่1เดือนรอญับนี่เป็นวันจันทร์ปีจรอที่1436นะครับซึ่งก็เป็นวันที่26เมษายน2558 26เมษายน2518นะครับดูที่ว่าอาการเกี่ยวกับเมาลูดหรือว่าเด็กๆเนี่ยนะครับอาการที่เกี่ยวกับทารกหรือมินอาการมินเมาลูดนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้ารายละเอียดกันใครเป็นผู้ที่ทำคลอดใครเป็นผู้ที่ทำคลอดนะครับประเด็นต่อมาครับส่งเสริมให้แจ้งข่าวดีเมื่อได้เมาลูดได้เด็กและได้กูรามได้ทารกแล้วเนี่ยส่งเสริมให้แจ้งข่าวดีต่อมาครับจะอาดานกับอิกอมาที่หูของทารกหรือไม่
ต้องอาซานไหมสมควรอาซานสมควรอิกอมะห์หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราดูรายละเอียดของหะดีษนะครับการตะฮนีกเป็นยังไงที่บอกตะฮนีกเนี่ยแล้วเขาทำยังไงเนี่ยมีในซุนนะห์นบีไหมแล้วเขาทำกันยังไงต่อมาครับเรามาดูเรื่องประเด็นเรื่องของอากีกอห์นะครับประเด็นเรื่องของอากีกอห์เรื่องของอากีกอห์ความหมายของอากีกอห์อากีกอห์คืออะไรฮุกมของอากีกอห์ฮุกมว่ายังไงศาสนาเป็นวาญิบเป็นซุนนะห์มักกะรูห์ไม่สมควรทำหรือยังไงเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดจำนวนของอากีกอห์จงต้องทำกี่ตัวทำเท่าไหร่วัวอูดเป็นยังไงเอามาทำได้ไหมนะไก่เอาม้ามาเอาอะไรมาทำเนี่ยจำนวนเท่าไหร่สัตว์จะต้องเป็นยังไงเวลาของการทำอากีกอห์ทำวันไหนโตแล้วเป็นหนุ่มแล้ว30แล้วเกณฑ์ทหารแล้ว20แล้ว21แล้วเกณฑ์ทหารเราทำได้ไหมอากีกอห์เนี่ยนะครับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอากีกอห์ก็มาดูประเด็นต่างๆมีเยอะก็เลยผมก็เลยขออนุญาตที่จะรวมอยู่ในหัวข้อนี้เลยเพราะมันเป็นประเด็นหลายประเด็นเหลือเกินนะครับแล้วก็ประเด็นเพิ่มเติมอีกก็นั่นแหละเป็นฟาวาเอ็ดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมไปครับก็เลยขออนุญาตที่จะเป็นหัวข้อตรงนี้แล้วกันหัวข้อใหญ่แล้วเดี๋ยวเราเข้าในรายละเอียดอ่ะมาดูในรายละเอียดเลยกันเลยนะครับไม่อยู่บาชิรุอัตตอลีดนะครับอ่ะการที่เกี่ยวกับทารกนะครับการที่เกี่ยวกับทารกไม่อยู่บาชิรุอัตตอลีดนะครับใครที่จะเป็นคนทำคลอดนะครับไม่อยู่บาชิรุอัตตอลีดใครที่จะเป็นคนทำคลอดหัวข้อต่อไปเลยนะครับเพราะมันกี่หัวข้อใหญ่นะใครเป็นคนที่ทำคลอดนะครับก็แน่นอนครับจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความชำนาญในเรื่องของการวีลาดะการทำคลอดนะครับก็ผู้หญิงนะเป็นมุสลิมะด้วยการทำคลอดแล้วก็มีผู้หญิงคนอื่นที่เป็นผู้ช่วยก็คนช่วยก็เป็นผู้หญิงอีกเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเรื่องของการเตาลีดก็คือเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเลยเป็นมุสลิมะด้วยกันนะครับยกเว้นว่ามีดอรอรอความจะเป็นจริงๆเช่นผู้หญิงเนี่ยไม่เป็นเลยผู้หญิงที่มีเนี่ยไม่มีใครเป็นไม่มีผู้หญิงเลยหรือผู้หญิงมีเนี่ยไม่เป็นนะผู้หญิงบางคนอาจจะไม่เป็นจริงนะเห็นขาออกมาก็ดึงเด็กออกมาเลยเอ้าเซตสิครับแขนติดในช่องคลอดไม่ใช่เห็นขาออกมาเอาเฮ้ยขาออกแล้วขาออกช่วยกันดึงหน่อยตายสิครับทารกตายนะแม่ก็เผลอจะตายด้วยนะเอามันก็ต้องเป็นนะครับก็ต้องเป็นนะฉะนั้นใครจะทำก็ต้องเป็นผู้หญิงที่มีคิบรอห์ด้วยอันมรอตุอัลคอบีรอคอบีรอห์นี่มีความชำนาญมีความชำนาญทำนะเป็นพยาบาลเป็นแพทย์นะที่เขามีความชำนาญนะครับแต่ถ้าหากว่าอะไรครับไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไม่อะไรผู้หญิงไม่มีอันนี้ก็อนุญาตที่เป็นหมอมุสลิมที่จะทำได้แต่ว่ามีดอวาบิดมีเงื่อนไขว่าแค่ไหนเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องใหญ่นะครับการทำคลอดนะการที่จะเอาเด็กออกมานะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ผู้ที่ทำการเตาลีดหรือเวลาเรื่องของเวลาด้านการคลอดนี่ก็คือผู้หญิงที่มีความชำนาญเช่นแพทย์หญิงโดยเฉพาะมุสลิมะนะเป็นหมอมุสลิมะโดยเฉพาะมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญด้านนี้แต่ถ้าไม่มีผู้หญิงเลยมีผู้หญิงอยู่อาจจะไม่ชำนาญไม่รู้เรื่องเลยนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีผู้หญิงเลยอันนี้อนุญาตที่จะเป็นหมอมุสลิมด้วยกับกฎเกณฑ์ที่จะด้วยกับความจะเป็นเท่านั้นนะว่าแค่ไหนอย่างไรนะครับส่วนถ้าว่าเอาออกมาแล้วมีผู้หญิงที่จะคอยดูแลได้ก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่จะจัดการกับผู้หญิงนะครับต่อมาครับส่งเสริมให้แจ้งข่าวดีส่งเสริมให้แจ้งข่าวดีอิสติฮบาบุลบุชรอวัตตะฮนีอะบินมาวลูดส่งเสริมให้แจ้งข่าวดีนะครับเมื่อได้ลูกแล้วนะครับส่งเสียงร้องออกมาแล้วนี่ก็ส่งเสริมให้คนที่ผู้หญิงอาจจะช่วยทำคลอดกันอยู่นะก็แจ้งข่าวดีกับผู้ที่นะอาจจะเป็นพ่อหรืออยู่คนที่อยู่ใกล้ๆนะก็ไปแจ้งข่าวดีกับคนที่เป็นพ่อนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสุขความดีใจใครได้ลูกนี่ก็ดีใจนั่นนะครับแต่แม่ก็รู้อยู่แล้วนะว่าได้ลูกแต่ว่าอาจแจ้งเป็นลูกสาวลูกชายอะไรก็ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับส่วนถ้าหากว่ารู้แล้วนี่ก็อาจจะเป็นการอวยพรเป็นการขอดุอาให้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวเรื่องนี้เกี่ยวกับกิสซอห์หรือเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบอกว่าฟะบัชชะรนาฮูบิกูลามินฮะลีมดังนั้นเราได้แจ้งข่าวดีแก่เขานะครับบอกข่าวดีกับนบีอิบรอฮีมว่าจะได้ลูกคนหนึ่งที่มีความขันติหมายถึงนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามและอันนึงนะครับอินนานุบัชชิรุกะบิกูลามินอะลีมนะบรรดามะลาอิกะห์มาบรรดามลาอิกะห์มาบอกว่ากอลูลาเต้าจันท่านอย่าได้กลัวอินนานุบัชชิรุกะบิกูลามินอาลีมแท้จริงเราขอแจ้งข่าวดีกับท่านว่าจะได้เด็กคนหนึ่งที่มีความรู้นะครับบิกูลามินฮาลีมคือนบีอิสมาอินกูลามินอาลีมคือนบีอิสฮากอะลัยฮิสสลามนะครับต่อมาครับ
เหมือนกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูกล่าวถึงนบีซะกะรียาบอกว่ายาซะกะรียาอินนานุบัชชิรุกะบิกุลามินิสมุฮูยะห์ยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูบอกว่าโอ้ซะกะรียาเอ๋ยแท้จริงเราจะแจ้งข่าวดีแก่เจ้าซึ่งลูกคนหนึ่งชื่อของเขาคือยะห์ยานะครับฉะนั้นคือถ้ามีคนอยู่เช่นผู้หญิงทำคลอดอาจได้ลูกมาก็ไปแจ้งข่าวดีกับพ่อนะครับแต่ถ้าหากว่าพ่อนี่อาจจะรู้แล้วอันนี้ก็ส่งเสริมให้มีการอวยพรให้ขอดุอาให้ในสิ่งที่ดีนะครับต่อมาครับจะอาซานกับอีกอมะที่หูทารกหรือไม่จะอาซานกับอีกอมะที่หูทารกหรือไม่นะครับมีบางหะดีษหรือมีบางรายงานเนี่ยวะลากินนะฮาดออีฟะตุนอิสนาดแต่ว่าเป็นสายรายงานที่อ่อนนะครับอย่างเช่นหะดีษอบีรอฟิอะที่บอกว่าرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة นะครับหะดีษอบีรอฟิอะนะครับบอกว่าฉันได้เห็นท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาซานที่หูของฮะซันลูกของอาลีหลานนบีแหละลูกของฟาติมะห์ขณะที่ฟาติมะห์ได้คลอดบิศอลาห์ด้วยการละหมาดหมายถึงว่าการอาซานเหมือนการละหมาดนะครับอันนี้หะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ดออีฟนะครับอ่อนครับบางหะดีษนี่บอกว่าใครที่ได้ลูกแล้วอาซานหูขวาและอิกอมะห์หูซ้ายลัมตะดุรรอฮูอุมมุซิบยานนะครับอุมมุซิบยานจะไม่เป็นอันตรายจะไม่ทำร้ายเด็กคนนี้ได้อันหะดีษบทนี้นะเชคอัลบานีบอกในซินซิลาดออีฟาบอกว่าเป็นหะดีษมาวดูอันนี้หะดีษเก๋เลยนะครับถูกกุขึ้นมาดังนั้นจะมีหะดีษที่เกี่ยวลักษณะอย่างนี้การอาซานหูขวาอิกอมะห์หูซ้ายหรืออาซานหูนี่ที่บอกไปแล้วอาซานหูขวาอิกอมะห์หูซ้ายบอกว่าอุมมุซิบยานจะไม่เป็นอันตรายสำหรับเขานะครับหรือบางก็บอกว่าอาซานหูขวานะครับฟะอัซซะนะฟินยุมนะวะอะกอมะฟินยุมนะอาซานหูขวาแล้วก็อิกอมะห์หูขวาด้วยนะกอลันไบฮากีฟีอิสนาดีฮิดออฟอิหม่ามไบฮากีบอกว่าในสายรายงานนี่คือดออฟอ่อนนะครับแล้วก็แจงรายละเอียดเลยว่าที่ดออีฟนี่ดออีฟยังไงฉะนั้นจากตรงนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นซุนนะที่จะอาซานหรืออีกอมะจะเป็นหูขวาหรือหูซ้ายจะอาซานอีกอมะแล้วอาซานหูขวาอีกอมะหูซ้ายหะดีษก็ดออีฟมีปัญหาอาซานหูขวาอีกอมะหูขวาก็หะดีษก็มีปัญหานะครับหรือจะอาซานอย่างเดียวหูขวาอย่างเดียวหะดีษก็มีปัญหาฉะนั้นจึงไม่ได้มีหะดีษที่ยืนยันแข็งแรงนะครับในเรื่องการปฏิบัติตรงนี้ฉะนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติตรงนี้ในเรื่องของอาซานอิกอมะห์แต่ประการใดก็เป็นการขอดุอาให้กับเด็กอย่างนี้เป็นต้นอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้กับเด็กจริงซอฮาบะห์เขานำลูกมาให้นบีก็ขอดุอาให้มีความจำเริญมีบารอกะห์นะครับฉะนั้นจากตรงนี้ก็ไม่มีหะดีษที่แข็งแรงเกี่ยวกับเรื่องของการอาซานการอิกอมะห์นะอันนี้ก็ไม่ต้องปฏิบัตินะครับต่อไปครับเรื่องของการตะฮนีกนะครับการตะฮนีกตะฮนีกคืออะไรครับตะฮนีกนี่คือการนำอินทผลัมแห้งๆนะมาขยี้นะครับมาบดในปากของเรานะผู้เป็นพ่อเป็นแม่เงี้ยนะเคี้ยวหรือว่าทำให้มันเหลวนะเหลวมากๆเลยเป็นเหลวๆแล้วก็ไปป้ายหรือไปใส่ในปากของเด็กที่เพิ่งคลอดมานะครับไปป้ายเพดานที่บ้านเราเขาเรียกเปิดปากนะเป็นเพดานเป็นเหงือกพยายามให้ลึกลงไปแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะได้กลืนลงไปนะครับอย่าไปเอาอินทผาลัมเป็นลูกแล้วยัดใส่ไปในปากลูกนะสำลักรู้ว่าหายใจไม่ออกตายนะอย่าไปทำงั้นไม่ได้อันนี้คือถามว่าการตะฮนีกเนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่านบีทำให้กับลูกของซอฮาบะห์นี่มีรายงานนะครับตะฮนีกคืออะไรคือการบดหรือขยี้หรือการกัดให้มันเหลวให้มันละเอียดนะครับเป็นอินทผลัมนะแล้วก็ไปป้ายหรือไปใส่ปากของเด็กเพื่อให้เด็กนั้นได้กินนะชาวอันซอรนี่เขาเรื่องของอินทผลัมนี่เขาชำนาญเพราะว่าเขามีสวนมีอะไรนะครับมีลูกของชาวอันซอรคนหนึ่งนบีนี่ก็ป้ายแล้วก็ใส่ปากแล้วเด็กก็ดูดนะนบีว่าชาวอันซอรนี่ชอบอินทผลัมแม้กระทั่งเด็กเล็กๆนะคลอดมานี่ก็ยังจุ๊บๆๆดูดนะอินทผลัมนบีก็เหมือนพูดหยอกนะว่าชาวอันซอรนี่ชอบอินทผลัมจริงๆเขาปลูกอินทผลัมอาชีพเขาอยู่แล้วเด็กที่เกิดมาก็หูขนาดเพิ่งเกิดมาเนี่ยก็ยังดูดเลยนะชอบมากอินทผลัมมีรายงานจากอบีมูซารอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าก็ละวูลิดาลีกูลามบอกว่าฉันได้ลูกฟะอะตัยตุบิฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซัมมาฮูอิบรอฮีมฟะฮันนะกะฮูบิตัมรอตินวะละอะวะดะอะละฮูบินบะเราะกะติวะดะฟะอะฮูอิไลยะ
ท่านนบีมูซารอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าฉันได้ลูกคนหนึ่งฉันก็นำไปให้ท่านนบีนบีก็ตั้งชื่อว่าอิบรอฮีมฟะฮันนะกะฮูบิตัมรอตินแล้วท่านนบีก็ทำการตะฮนีกให้กับลูกของฉันเนี่ยนะด้วยกับอินทผลัมอย่างที่บอกไปแล้วแต่วิธีการวะดาอะลาฮุบิลบารอกะฮ์วะดะฟะอะฮูอิไลยะแล้วนบีก็ดุอานะครับขอให้ได้บารอกะฮ์ความจำเริญแล้วก็นบีก็ส่งลูกมาให้ฉันนะส่งเด็กมาให้ฉันวะกานะอักบารอวะลาดีอบีมูซาอันนี้ก็เป็นลูกคนโตของท่านอบีมูซารอฎิยัลลอฮุอันฮุฉะนั้นเรื่องของการตะฮนีกอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีแน่นอนหมายถึงว่านบีทําประการต่อมานักวิชาการคิลาฟว่าแล้วถ้าเป็นคนอื่นจากนบีเนี่ยควรทํามั้ยนักวิชาการกลุ่มนึงบอกว่านบีทําอันนี้อามแปลว่าคนอื่นก็ทํานะครับคนอื่นก็ทําเพราะว่านบีทําก็ทําอีกกลุ่มนึงจากนักวิชาการบอกว่าอันนี้เฉพาะหรือคอสนบีเพราะอะไรครับที่นบีทําเนี่ยเพื่อให้น้ําลายของนบีน้ําลายของนบีมีบารอกะห์เอาว่าหมายถึงว่าสิ่งที่ออกมาจากท่านนบีเนี่ยมีบารอกะห์อย่างเช่นวุดุนบีอาบน้ําวุดุน้ําออกมาเส้นผมที่นบีเคยแจกกับซอฮาบะห์นะครับน้ําลายของท่านนบีอะไรต่างๆเนี่ยเหงื่อของท่านนบีสิ่งที่ออกมาจากท่านนบีอย่างเงี้ยมันเป็นบารอกะห์มีความจําเริญเอาไปตะบัดรุกเอาบารอกะห์ตรงนี้ได้อันนี้เฉพาะนบีนะคอสไม่อนุญาตกับคนอื่นจากท่านนบีแม้ก็จะเป็นอบูบักอุมัรอุสมานอาลีคอลีฟะห์หรือซอฮาบะห์อาวุโสก็ไม่อนุญาตที่ทําอย่างนี้อันนี้เฉพาะท่านนบีเขาบอกว่ากลุ่มนึงบอกไปแล้วนะว่าอนุญาตที่จะทําอย่างเงี้ยเพราะนบีทําก็ถือเป็นซุนนะห์นบีทําก็ทําอีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ใช่อันนี้เฉพาะนบีเพราะว่าสิ่งที่ลงไปในตัวเข้าไปในข้างในของตัวเด็กเนี่ยมันเป็นน้ําลายของนบีมันเป็นบารอกะห์ซึ่งเชคฟาวซานนะครับฮาฟิซุลลอฮ์ก็เห็นว่าอันนี้ถือว่าเฉพาะนบีคนอื่นไม่ต้องทำนะครับถือว่าเฉพาะนบีเพราะมองเรื่องน้ำลายนบีเป็นบารอกะห์น้ำลายของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่แม้กระทั่งจะเป็นโต๊ะครูเป็นนักวิชาการเคี้ยวนะเพื่อเอาบารอกะห์นะจากน้ำลายอันนี้ไม่ได้นะครับยิ่งโต๊ะอิหม่ามบางคนนะครับอิหม่ามบางคนหรืออะไรเนี่ยบางคนนี่สูบบุหรี่ด้วยนะปากเหม็นนะครับปากเหม็นแล้วก็เด็กอาจจะสูบบุหรี่มาแล้วไปเคี้ยวอินทผงทองอ้าวอิหม่ามทำให้หน่อยอิหม่ามมึงสูบบุหรี่น่าเคี้ยวใส่ปากเด็กๆมึนนะครับบุหรี่นี่ฮารอมอยู่แล้วนะคนเป็นอิหม่ามยิ่งต้องเลิกก่อนเพื่อนเลยเพราะเป็นผู้นำเขาคนเป็นอาจารย์คนเป็นโต๊ะครูต้องเลิกก่อนเพื่อนเลยเพราะอะไรเพราะเป็นแบบอย่างให้เขาฉะนั้นจากตรงนี้นะครับกลุ่มหนึ่งจะบอกว่าไม่นะครับไม่ต้องทำเพราะอันนี้ถือว่าเป็นเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีทำไหมทำแน่นอนนะครับนะหมายถึงว่าซุนนะห์หมายถึงว่ามีตัวบทแน่นอนว่านบีทำแต่ว่าคนอื่นเนี่ยควรจะทำตรงนี้ไหมนะครับถ้าใครทำก็อย่าไปตำหนิใครไม่ทำก็อย่าไปว่าเอ้ยทำไมไม่ทำตะฮนีกนะครับก็อันนี้มีมุมมองของนักวิชาการนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เสริมตรงเนี้ยแต่ถ้าหากว่าบอกไปแล้วถ้าใครทำก็อย่าไปว่าเขาทำทำไมหรือใครไม่ทำก็อย่าไปตำหนิแต่มีประเด็นตรงที่ว่าอย่าไปขอบารอกะห์จากคนซอเลห์เพราะว่าอันนี้มันคีลาฟไม่ตรงกับที่ซาลัฟเขาทำนะครับเพราะบารอกะห์นี่จากท่านนบีเนี่ยอันนี้แน่นอนอาจจะเป็นน้ำลายแต่จะไปจะขอบารอกะห์จากคนอื่นเหมือนกันเนี่ยถ้าทำนะหมายถึงว่าทำซุนนะห์นบีเอ้าทำถ้าคนจะทำตะฮนีกนะแต่ถ้าทำเพราะว่าจะได้บารอกะห์จากครูจากอิหม่ามจากอาจารย์อย่างนี้ไม่ใช่เพราะน้ำลายที่มีบารอกะห์คือน้ำลายนบีคนอื่นไม่ใช่นะครับนั้นก็ไม่เป็นที่อนุญาตนะว่าไปทำตะฮนีกเนี่ยไปหาอาจารย์ไปหาอิหม่ามเพื่อเอาบารอกะห์อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นั้นถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ทำหรือใครก็ทำได้นะครับเพราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของบารอกะห์น้ำลายตรงนี้นะครับต่อไปเลยครับหัวข้อต่อไปเพราะว่าค่อนข้างมีหัวข้อเยอะเรื่องอากีกะอันนี้ลงรายละเอียดหน่อยเพราะพี่น้องเนี่ยของเรานี่บางทีก็ยังมึนๆอยู่อากีกะห์เนี่ยมันยังไงต้องทำยังไงอ่ะอันดับแรกครับความหมายของอากีกะห์อากีกะห์มาดูความหมายเลยนะครับอัลอากีกะห์ฟิลลุกอัลกอตนะครับหัวข้อต่อไปเลยครับความหมายของอากีกะห์อากีกะห์คือโดยทางด้านภาษาแล้วลูกอแล้วเนี่ยคืออัลกอตคือการตัดนะครับคืออัลกอตคือการตัดส่วนในหลักการศาสนาแล้วนะครับคือสัตว์ที่เชือดเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ตะอาลาเนื่องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ลูกนะครับให้ได้ลูกเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนหัวข้อเลยนะครับความหมายของอากีกะห์นะครับซะบีคืออะไรคือซะบีฮะคือสัตว์เชือดนะอากีกะห์คือสัตว์เชือดที่เชือดขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ประทานลูกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามบางก็บอกว่าที่เรียกงี้เนื่องจากว่า
วัตุสัมมาบิตตามีมะบางทีก็เรียกว่าตามีมะหรืออันนะฮะตุตัมมีมะอัคลักมาลูดเพราะมันทำให้มารยาทของมาลูดเด็กที่เกิดมาเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับอากีก็บางก็บอกโดยหลักแล้วก็คืออัชชารอัลลัซียะกูนุอะลารอซิสซอบีฮีนายูลัดอัลอากีก็นี่เขาบอกว่าอากีก็คือผมที่ติดมากับเด็กกันแหละที่เด็กคลอดมาก็มีผมใช่ไหมล่ะนั่นน่ะเขาก็เรียกว่าอากีก็บางบอกอากีก็คือฮีอัลดับฮุนับซูฮูก็คือการเชื่อนั่นแหละเรียกว่าอากีก็อันนี้คือทางด้านนะครับทางด้านภาษาด้านความหมายที่นักวิชาการได้พูดนะครับอ่ะต่อไปเลยเรื่องของฮุกมกี้เดือนบทบัญญัติบอกไปแล้วนะก็คือสัตว์เชื่อดเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮ์ได้ประทานลูกให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามต่อมาครับมาดูฮุกมของอากีก็ฮุกมูฮาเมื่อกี้ความหมายของอากีก็ฟิลลูวะฟิชชารนะครับทางด้านภาษาและด้านบทบัญญัติส่วนฮุกมของกีก็ฮุกมูฮาที่บอกฮุกมของมันนี่เป็นไงฮุกมก็คือซุนนะตุนมุอักกะดะตุนฟีฮักกิลอับถือว่าเป็นซุนนะมุอักกะดะส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นพ่อโดยหลักแล้วพ่อคนที่จ่ายนะฟะก็คือพ่ออันนี้คือพ่อเป็นผู้รับผิดชอบโดยหลักแต่ถ้าพ่ออาจจะไม่มีนะอาจเป็นแม่เป็นคนอื่นก็ได้แต่โดยหลักแล้วพ่อเป็นคนให้นะฟะกะดูแลภรรยาดูแลลูกซุนนะตุนมุอักกะดะตุนฟีฮักกิลอับถือว่าเป็นซุนนะมุอักกะดะส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของพ่อมีหะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหะดีษซัลมานอิบนุอามิรอัดดับบิวนะครับอัดดับบีบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาอันกุลามีอากีกอตุนฟะอะฮรีกูอันฮุดามันวะอามีตูอันฮุนอะซาบอกว่ามาอันกูแล้วมีอากีก็พร้อมกับเด็กนั้นมีอากีก็คือให้มีอากีก็สำหรับเด็กนะฟาอัรีกูอันหุดามันวาอามีตูอันหุนอาดาและก็ให้เชื่อสัตว์ให้กับเขาและจงขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นโทษไปจากเขาบางก็บอกว่าขจัดสิ่งสกปรกออกไปจากทารกบางก็บอกก็คือการให้โกนศีรษะของเด็กโกนผมของเด็กท่านชัยคุณอิสลามไตมียะห์บอกงี้นะครับบอกว่าใครที่ไม่มีที่จะทำอุทฮียะอุทฮียะรู้แล้วนะทำกุรบานนะแล้วก็ไม่มีที่จะทำอากีก้อเนี่ยเขาบอกว่าอิกตารอดอให้ยืมเลยนะท่านชัยคุณอิสลามไตมียะบอกว่าถ้าใครไม่มีที่ทำอุทฮียะไม่มีที่จะทำอากีก้อเขาบอกอิกตารอดอให้ยืมเลยนะครับแล้วก็ทำอุทฮียะทำอากีก้อไปมาอันกุดรอติอาลัลวาฟะให้ทำอากีก็ไปให้ยืมมานะเช่นซื้อมาซื้อแพะซื้อแกะเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยให้ยืมมาเลยเพื่อมาทำอุทฮียะห์ทำกุรบานหรือทำอากีก็มานกุดรออะลัลวาฟาพร้อมกันนั้นเขามีความสามารถที่จะชดใช้ได้ยังไงอะครับยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่มีสมมุติว่าได้ลูกสมมุติว่าต้องซื้อแพะทำกินทำอะไรเนี่ยต้องอะไรต่างๆเนี่ยสมมุติว่า10,000แต่เราเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่มีหรอกแต่อาจจะต้องเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยอาจจะผ่อนใช้ได้เพราะเราทำงานอยู่แต่ว่าเอาทีเดียวเป็น10,000เนี่ยเราไม่ได้เราก็อาจจะบอกว่าขอยืมมาก่อน10,000เดี๋ยวใช้ให้เดือนละ3,000หรือ4,000ก็ว่าไปอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเพราะว่าเขาดูแล้วเดี๋ยวเขามาใช้ได้เดือนละ 3,000 แต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ใช่มีเป็นก้อนไม่ได้มีคนที่รับมรดกมาเยอะเป็นแสนเป็นล้านไม่มีขนาดนั้นแต่เป็นมนุษย์เงินเดือนแต่พอเก็บได้เดือนละ 3,000 เดี๋ยวใช้คืน 3,000 3,000 แล้วก็ 4,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะก็อย่างนี้ก็เขาบอกยืมมาอัลกุดรออะลัลวาฟะสำหรับคนที่มีความสามารถที่จะชดใช้ได้ยืมมาแล้วชดใช้ได้แต่บางคนเนี่ยยืมมาแล้วเมื่อไหร่จะใช้อ่ะตัวเองยังแย่อยู่เลยนะชักหน้าไม่ถึงหลังเลยเวลาวันที่20กว่านี่ก็เริ่มแย่แล้วอ่ะถ้าอย่างนี้นะไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอฮาอัลลอฮ์ไม่บังคับชีวิตหนึ่งเว้นแต่เขาจะมีความสามารถถ้ามีลักษณะนี้นะตัวเองก็ยังแย่อยู่เลยแล้วยังติดลบยังยืมเขาอยู่เลยนะครับในกินในประจำวันแต่ละวันเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องนะครับแต่ถ้ามีความสามารถที่จะใช้นะยืมมาเถอะมาทำแล้วก็ใช้เขานะครับต่อไปนะครับบางฮะดีษบอกว่ากุลลุกุลามินมุรตะฮานุนบิอากีกอติฮิตุซบะฮุอันฮุยอมัสซาบิอวะยุฮลักุรอซุฮุวะยุซัมมาเด็กทุกๆคนเนี่ยถูกประกันด้วยกับอากีก้อของเขานี่มีความสำคัญมากนะเป็นฮะดีษที่เข้มมากเลยนักวิชาการบอกบางคนกระทั่งถึงมองว่าต้องทำเลยเป็นวาญิบต้องทำเลยแต่เราบอกว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งเด็กทุกคนนั้นถูกประกันด้วยกับอากีก้อของเขาเชื่อให้ในวันที่7แล้วก็โกนศีรษะให้แล้วก็ตั้งชื่อฉะนั้นในวันที่7เลยครับเชื่ออากีก้อตั้งโกนศีรษะ
แล้วก็ตั้งชื่อนะครับวันที่7นะเชิดอากีกอวันที่7นะนับยังไงอ่ะอากีกอนับเดี๋ยวเราไปเข้าในรายละเอียดประเด็นต่างๆนะถ้าก็คือนับวันคลอดด้วยถ้าคลอดวันอาทิตย์ก็นับไปวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็จะก่อนวันนึงก็จะทำก่อนวันที่คลอดวันนึงไปถึงอีกสัปดาห์นึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็โกนศีรษะแล้วก็ตั้งชื่อนะครับอันนี้คือเรื่องของอากีกอนะมีความเข้มข้นนะครับฉะนั้นที่บอกว่าเด็กเนี่ยถูกประกันกุลูนามินมุรตะฮานุนบีอากีกอติฮีเด็กทุกๆคนเนี่ยถูกประกันถูกอะไรล่ะถูกมุรตะฮันนะถูกประกันด้วยกับอากีกอสัตว์เชือดยังไงครับนักวิชาการบอกว่าเขาเนี่ยถูกมาบูสถูกกักไว้ในการที่จะให้เป็นคนที่กระฉับกระเฉงเบิกบานนะอาจจะเป็นคนที่ถ้าไม่ได้ทำอากีกอให้เนี่ยอาจจะเศร้าอาจจะดูหมองหรือบางทีบอกว่ามะบูซุนอานิชาฟาลิวาลิไดฮีถูกกักไว้ไม่ได้ให้ชาฟากับพ่อกับแม่แล้วนะครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ทำให้จนกว่าจะทำให้หรือมีคนมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนให้นะครับหรืออัลลอฮฺตาลาหรือความหมายว่าเป็นการอะไรประกันนะครับที่ต้องอยู่อย่างนั้นหมายถึงว่าอัลลอฮฺตาลานั้นทำให้กิจกรนั้นมูลาซีมาตัลลิชักจะต้องควบต้องอยู่คนนั้นจะไม่จากไปกับคนนั้นเหมือนกับอัลลอฮฺเหมือนกันประกันนะการจำนองกันที่มันจะต้องอยู่กับคนคนนั้นเนี่ยต้องคู่กับคนคนนั้นนะครับจำนวนอากีก็จำนวนอากีก็นะครับจำนวนอากีก็อ้าวได้นิดนึงอีกเอาอีกอันนึงจำนวนของอากีก็มิกดารูฮาจำนวนเท่าไหร่อันนินกูแล้วมีชาตานิวานินจาเนียชาตุนจำนวนของอากีก็ถ้าเป็นเด็กผู้ชาย2ตัวเป็นแพะหรือเป็นแกะ2ตัวผู้หญิงว่านินจาเนี่ยเด็กผู้หญิงก็1ตัวนะครับถ้าเป็นแพะก็1ปีขึ้นไป1ปีเต็มแล้ว1ปีขึ้นไปถ้าเป็นแกะก็6เดือนขึ้นไปนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ได้ลูกแล้วต้องการที่จะเชือดให้กับเด็กนะก็ให้เชือดอานินกูละมีชาตานิมูกาฟาอตานิให้เชือดนะเป็นแพะเป็นแกะ2ตัวเนี่ยนะครับให้กับเด็กผู้ชายนะแพะแกะ2ตัวเนี่ยมูกาฟาอาตานี่ก็คือที่มันมีคล้ายๆกันขนาดไล่ๆเลี่ยกันนะ2ตัวไม่ใช่ตัวนึงโอไปสมมุติว่า50โลตัวนึงมา25โล30โลอันนี้ห่างกันเยอะถ้ามันสมมุติว่ามัน30โล30โลพอๆกันนี่28อันนี้32อะไรเงี้ยห่างกันไม่กี่กิโลเนี่ยความอ้วนนะครับขนาดอะไรให้มันไล่ๆกันนะครับวะอันนินจาเนียชาตุนสำหรับเด็กผู้หญิงแล้วก็เชือด1ตัวนะครับต่อมาครับอย่างที่บอกไปว่าอายุของแพะหรือแกะที่นำมาเชือดเนี่ยควรจะไล่เลี่ยกันถึงบอกว่ามุตะกอริบะไตนิซินนันวะฮัจมันวะชะบะฮันวะซะมานันนะครับก็คือให้มันใกล้เคียงกันในเรื่องของอายุในเรื่องของขนาดเรื่องของอาจจะเป็นชะบะนี่ก็คือความคล้ายกันอาจจะเป็นสีด้วยทรงขนาดลำตัวความอ้วนอะไรเนี่ยก็ให้มันไล่กันนะครับถ้าหากว่าไม่มีแหละได้เพียงแค่ตัวเดียวไม่ไหว2ตัวไม่ไหวได้ลูกผู้ชายแหละแต่ไม่มีกำลัง2ตัวอ้าว1ตัวก็ถือว่าใช้ได้แล้ววะฮัสซอลาบิฮันมักซูดก็ถือว่าได้เชือดแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ใครมีความร่ำรวยมีความสามารถนะครับฟันอิสนาตานีอัฟดอน2ตัวนี่อัฟดอนนี่แหละหมายถึงว่าเด็กผู้ชายนะสำเร็จสำหรับเด็กผู้หญิงก็1ตัวนะครับส่วนอายุล่ะนะครับส่วนอายุเอบอกไปแล้วถ้าเดี๋ยวมีประเด็นอ่ะเสริมตรงนี้ไปเลยถ้าเป็นอูฐนี่ก็5ปีเต็มใช่ป่ะถ้าเป็นวัวนี่ก็2ปีเต็มนะครับเป็นแพะก็1ปีเต็มแล้วก็เป็นแกะนี่ก็6เดือนขึ้นไปนะครับแต่ถามว่าที่อัฟดอนที่สุดนะอัฟดอนที่สุดที่จะถามว่าจะทำอันนี้มีคีลาฟนะก็ไหนๆพูดแล้วก็เสริมไปเลยว่าสามารถเอาอูฐมาทำได้เอาวัวมาทำได้แต่อัชชาตุฟิลอากีก็อัฟดอลุมินันอิบิลวัลบักรส่วนถ้าจะทำนะแพะหรือแกะเนี่ยดีที่สุดในเรื่องของอากีก็นะครับดีกว่าอูฐและดีกว่าวัวนะครับดีกว่าอูฐและดีกว่าวัวเช่นอูฐตัวหนึ่งนะอาจจะแพงเลยนะเอามาทำอากีก็แล้วไม่ให้ร่วมนะหมายถึงอูฐนี่ได้7ส่วนใช่ป่ะเราทำกุรบานวัวได้7ส่วนใช่ป่ะนั้นเราบอกว่าอูฐ1ตัว7ส่วนใช่ป่ะก็เด็กผู้ชาย2คนก็เท่ากับ4ส่วนเองก็เอา2คนมาทีเดียวเลยในอูฐตัวอูฐ1ตัวอันนี้ไม่ใช่นะครับอูฐ1ตัวก็คือตัวนึงนับเป็นตัวนะครับอ้าว
นับเป็นตัวไม่นับเป็นส่วนที่อยู่ในตัวนะไม่เหมือนอุฮียะหรือกุรบานนะครับฉะนั้นที่ดีแล้วเนี่ยทำอากีกะห์ควรเป็นแพะเป็นแกะแต่ถ้าเป็นอูฐเป็นวัวก็ได้แต่ให้นับเป็นตัวนะครับเช่นอูฐตัวนึงก็นับ1ตัวไม่นับ7ส่วนนะไม่ใช่บอกว่านับเท่ากับเด็กผู้ชาย3คนแล้วก็ผู้หญิงคนนึงผู้ชาย2คนผู้ชาย1คนแต่2ส่วนใช่ป่ะเท่ากับ2ตัวแล้ว3คนก็เป็น6แล้วผู้หญิงอีกคนนึงก็อีกส่วนนึงเป็น7ไม่ใช่ไม่ใช่ทำงี้นะให้คิดเป็นตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคงพักตรงนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อในประเด็นที่เหลือก็คือเวลาของการทำอากีกะห์นะครับแล้วก็ประเด็นที่เหลือตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับอินชาอัลเลาะห์มาพบกันในเบรกที่2ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์อะมาบะดุครับกลับมาพบกันในการคุยฟิกนะครับในช่วงที่2ก็มี2ช่วงนะครับฉะนั้นพี่น้องหากว่ามีคำถามโดยเฉพาะเรื่องอากีกะห์นี่ก็เตรียมนะครับแต่ว่าก็ฟังก่อนนะครับเผื่อสิ่งที่เตรียมอยู่อาจจะตรงกับที่จะนำเสนอนะครับก่อนที่จะไปหัวข้อต่อไปเนี่ยมันมีเสริมนิดนึงนะครับที่เราได้พูดถึงถามว่าวัวได้ไหมปูได้ไหมได้แต่จะต้องไม่ร่วมนะก็คือคิดเป็นตัวเหมือนแพะ1ตัวใช่ไหมก็อูดก็นับเป็น1ตัวถึงแม้ว่าจะราคาเท่าไหร่ทั้งที่ในเรื่องของอุฎฮิยะห์หรือเรื่องของกุรบานเนี่ยมันจะได้7ส่วนแต่ไม่ได้เขาว่าเอ้ยเอาเด็กมาผู้หญิงมา7คนอะไรอย่างนี้แล้วอูดตัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับนับเป็นตัวถ้าผู้หญิงจะเชือดอูดหรือวัวเนี่ยนะ1ตัวนะอันนี้ก็1ตัวนะนับเป็น1ตัวไม่เอาส่วนมารวมนะครับส่วนบอกว่าแล้วอายุเมื่อกี้บอกไปแล้วอูดเนี่ย5ปีขึ้นไปวัวเนี่ย2ปีขึ้นไปตาคือเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์เรื่องของอายุเรื่องของอะไรเนี่ยเหมือนกับเรื่องของทางตามอุฎฮิยะห์แหละก็ให้มีความสมบูรณ์นะครับสัตว์ที่นำมาเชือดตรงนี้ถ้าอื่นจากนี้ล่ะอื่นจากวัวอื่นจากอูดอื่นจากแพะแกะเช่นม้าอันนี้ไม่ได้นะครับเป็นไม่ใช่บาฮีมาตุนานามหรือบางคนบอกว่าขอไก่ได้ปะงบน้อยอะขอไก่ได้ปะเอ้าไก่เนี่ยก็คือเชือดนี่อันนี้เลี้ยงไม่เกี่ยวกับเป็นอากีกะห์ถามว่าไก่เนี่ยเป็นอากีกะห์ไม่คำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าเชือดแพะแล้วนะ2ตัวแต่พวกเยอะญาติเยอะแล้วก็เป็นคนมีเอ้าไก่มาอีก20โล30โลไม่เป็นไรอันนี้เสริมอาหารไม่เป็นไรแต่ไก่เนี่ยไม่ใช่เอาไก่มา2ตัวบอกไก่งวงเลยนะไก่งวงกับงวงเฮอะมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้เหมือนกันนั้นก็เป็นแพะเป็นแกะหรือเป็นวัวเป็นอูฐอันนี้ได้นะครับสำหรับนักวิชาการส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคำพูดที่มีน้ำหนักก็คือวัวกับอูฐเนี่ยสามารถที่จะทำได้ครับแต่ที่อัฟดอนนะดีที่สุดนี่คืออะไรครับอัฟดอนหรือดีที่สุดเนี่ยคือแพะเพราะว่ามีรายงานหะดีษมานะครับมีรายงานหะดีษมานะครับก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับท่านจุมพูดนักวิชาการจึงส่วนใหญ่จึงบอกว่าอนุญาตที่จะอากีกะห์ด้วยกับอูฐและก็วัวนะครับอันนี้ก็พี่น้องจะได้เกิดความเข้าใจแต่ม้ากับไก่อย่างนี้ไม่ได้นะเอาไก่มาเนี่ยมาถึงว่ามาแทนเนี่ยไม่ได้แทนอากีกะห์ไม่ได้แต่สามารถที่จะอะไรครับสามารถเอามาเสริมอาหารอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับหัวข้อต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับหัวข้อต่อไปเวลาของการทำอากีกะห์นะครับเวลาของการทำอากีกะห์วักตุฮานะครับอัสซุนนะอัยยะกูนะซะบูฮาฟินยามิสซาบิอ์มินวิลาดะติฮีซุนนะห์นบีเนี่ยให้เชือดในวันที่7เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าวันที่7มีการเชือดอากีกะห์มีการโกนศีรษะและมีการตั้งชื่อนะครับการตั้งชื่อเนี่ยอาจจะตั้งมาก่อนก็ได้นะส่วนใหญ่เราก็ตั้งกันก่อนนั่นแหละนะบางคนนี่แต่งงานก็เริ่มตั้งชื่อลูกกันเลยนะยังไม่ได้ท้องไม่ได้เพิ่งแต่งกันเองเนี่ยนะบางคนนี่ก่อนแต่งนี่ชื่อลูกนี่เตรียมไว้แล้วผู้หญิงนี่เป็น10ชื่อเนี่ยนะเพราะนิกากันเสร็จอากูตะลิมอละนิกายานะเสร็จแล้ววาลีมากลางคืนเข้าห้องน่ะบังนี่รายชื่อลูกให้ดูกันเลยเอ้ายังไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยบางทีก็เตรียมตัวแล้วชื่อลูกนั้นแต่ว่าชื่อเด็กนะก็อาจจะตั้งก่อนไม่เป็นไรนะโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยต้องไปเขตก็ต้องใส่ชื่อแล้วไงต้องมีชื่อแล้วไปเขตไปอะไรต่างๆมีชื่อเพราะบางคนเดี๋ยวนี้ก็ชื่อเดียวเลยชื่ออาหรับแล้วเขาก็อนุญาตด้วยนะครับอย่างเช่นชื่อมูฮัมหมัดก็มูฮัมหมัดนั่นแหละชื่อเดียวไม่ต้องชื่อแปลงเรียนไทยชื่อแขกชื่อเล่นมันมีชื่อเล่นชื่อจริงแล้วตกลงเอาไม่เอาเนี่ยชื่อเล่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วชื่อลงชื่อเล่นชื่อเดียวไปเลยมูฮัมหมัดก็มูฮัมหมัดนะครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นวันที่7วันที่7นับไงเชื่อเป็นวันที่7ให้กอยนะให้กดว่าถ้าคลอดวันไหนก็เชือดก่อนวันคลอด1วันถ้าเชือดวันอาทิตย์ก็เชือดวันเสาร์
ถ้าคลอดวันอาทิตย์ก็เชิดวันเสาร์หมายถึงอีกสัปดาห์นึงนะถ้าคลอดวันพุธล่ะก็เชิดวันอังคารถ้าคลอดวันเสาร์ล่ะครับก็เชิดวันศุกร์อ่ะเพราะเรานับวันที่คลอดด้วยอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าคลอดวันอาทิตย์เชิดวันเสาร์อ่ะลองนับดูนับวันอาทิตย์ด้วยครับวันอาทิตย์เป็นวันที่1นะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็จะเป็นวันเสาร์ที่ทำเชือดเชือดอากีก็ถ้าบอกว่าคลอดวันพุธแหละเมื่อกี้เราบอกว่าก่อนวันนึงก็คือเชือดวันอังคารลองนับดูคลอดวันพุธใช่ไหมพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารมันก็จะเป็นนี้แหละถ้าคลอดวันไหนก็ทำอากีก็ก่อนวันคลอด1วันถ้าคลอดวันพุธทำวันอังคารคลอดวันจันทร์ทำอะไรครับคลอดวันอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ให้เป็นกฎแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถทำวันที่7อันนี้นักวิชาการแนะนำอุลามะแนะนำว่าก็ไป14แล้วก็ไป21นะครับถ้า7ไม่ได้นะก็ไปทีนึง14ไป21นะครับหรือบางคนบอกว่าไม่จำกัดถ้าไม่ต้องถึง14หรอกไม่ถึงที่21หรอกสะดวกสมมติว่าวันที่7ไม่สะดวกเลยหมายถึงว่าอาจจะยังไม่มีตังค์ซื้ออะไรสมมตินั้นเอาเลยอีก 2-3 วันเกินวันที่7ไปแล้ว2 3วันอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ริสกีมาหรือไปได้อะไรมาเอาซื้อาอาจจะเป็นวันที่10 11ก็ทำได้เลยครับนะครับแต่นักวิชาการก็แนะนำว่าถ้า7ไม่ได้ก็ไป14หรือก็ไป21นะครับและถามว่าถ้าเชิญอากีก็ล่ะจะต้องกินจะต้องแจกจะต้องทำเป็นอาหารสดหรือว่าเป็นเนื้อสดๆแจกได้หมดเลยครับพี่น้องได้หมดเลยนะหากทำอากีก็จะแจกเป็นสดๆไม่สะดวกทำอาหารเอาไปแจกหรือจะทำเป็นอาหารแล้วก็เชิญคนมากินและจะแจกด้วยเอาได้หรือจะเชิญคนมาแล้วมานั่งกินเนื้อสดเอ้ยอันนี้มันกินไม่ได้แต่เชิญคนมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเชิญมาเนี่ยก็ต้องกินกันที่บ้านนั่นแหละนะสมมติว่าเชิญมาเชิญมาได้หมดเลยนะครับจะแจกจะเก็บไว้กินจะซอดาก็จะฮาดียาให้คนรวยด้วยให้คนจนด้วยให้ญาติด้วยให้เพื่อนได้หมดเลยแม้กระทั่งคนที่เป็นกาเฟรที่ไม่เป็นศัตรูกับเราที่ไม่ได้ว่าเราที่ไม่ได้ทำร้ายเราทำร้ายมันอิสลามนะแล้วกลุ่มชนของเขาก็ไม่ได้ทำร้ายอิสลามไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันด้วยดีของเขาก็ปฏิบัติของเขาอย่างนี้เนี่ยนักวิชาการบอกให้ได้ด้วยนะถ้าไม่เป็นกาเฟรที่เป็นศัตรูกับเราที่ไม่มาโจมตีเราไม่ได้มาเล่นงานเราอันนี้ให้ได้โดยเฉพาะถ้ายิ่งคนที่มีแนวโน้มแล้วจะเข้าอิสลามสนใจอิสลามอันนี้เนี่ยควรให้ด้วยจะได้อะไรเป็นการดึงดูดเข้าไปในตัวนะครับฉะนั้นได้หมดเลยนะฉะนั้นได้หมดเลยตรงนี้ก็จะได้เกิดความเข้าใจก็ให้ได้คนไม่ใช่มุสลิมจะให้เป็นเนื้อสดๆไม่ต้องปรุงได้จะปรุงจะเชิญมากินได้ปรุงแล้วไม่เชิญมากินจะไปแจกเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนบ้านมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมบอกไปแล้วเงินขายอย่างที่บอกอย่างนี้ทำได้หมดเลยนะครับฉะนั้นจะซอดาก็จะกินจะเก็บไว้จะเก็บไว้บ้างจะซอดาก็เอาเลยนะสามารถทำได้เปิดกว้างนะครับเปิดกว้างตรงนี้อันนี้เรื่องอะไรครับอ่ะต่อมาเรามาดูประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วกันมาดูมันมีหลายประเด็นเลยเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันนะครับเพราะอยากจะให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าพี่น้องก็มีข้อสงสัยเกี่ยวเรื่องอากีกอกันเยอะนะครับก็เลยลงรายละเอียดบาดุนมาไซลิฟิลอากีกอประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอากีกอหนึ่งครับนักวิชาการบางคนบอกว่าไม่ให้ฟันกระดูกก็คือปรุงกับปรุงทั้งตัวนะอย่าไปฟันอย่าไปตัดกระดูกหรือทำให้กระดูกมันแตกนะครับทำไปฟันมันให้มันแตกอ่ะนะตัดกระดูกคือถ้าไม่ตัดอันนี้มันจะปรุงยังไงเลยแต่ถ้าว่าฟันล่ะฟันกระดูกมันก็แตกนั่นก็คือแบบว่าเขาอย่าทำให้กระดูกแตกอย่าฟันกระดูกอันนี้เขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวอะไรครับเด็กจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไปแล้วเดี๋ยวกลัวว่าเด็กไม่สมบูรณ์อันนี้เนี่ยถือว่าไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรมารองรับนะครับกิตาบุลละซุนนะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉะนั้นพี่น้องจะฟันกระดูกจะสับจะแกงทำให้ก้อนเล็กก้อนใหญ่พี่น้องสามารถทำได้นะเพราะไม่มีตัวบทมารองรับจากกิตาบุลละซุนนะไม่มีกาลามุลลอไม่มีกาลามุรอซูลที่มายืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าไม่ได้ทำตอนเด็กๆเช่นป๋าไม่ได้ทำไม่รู้อะไรต่างๆเนี่ยทำไงถ้าโตแล้วก็สามารถทำให้กับตัวเองได้นะครับแต่มีรายละเอียดอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่ได้พ่อเนี่ยไม่ได้ทำให้ลูกแล้วพ่อเนี่ยเป็นคนจนคือรู้แหละว่าเป็นซุนนะแต่มันไม่รู้จะทำไงไม่มีตังจนถ้าอย่างนี้เนี่ยถือว่าตกไปแล้วไม่ต้องทำแล้วคุณโตแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วเพราะอะไรพ่อไม่ได้เพิกเฉยแต่พ่อไม่มีนะครับไม่มีจะทำนะครับแต่ถ้าหากว่าพ่อเนี่ยอาจจะมีเป็นคนมีแต่เพิกเฉยอากีก็ไม่ทำก็ได้เบื้องตัง
ตังค์มีไหมมีนะมีที่จะทำได้โอ้ยหมดเป็นหมื่นสองหมื่นซื้อได้ผมซื้อนมซื้อแพมเพิร์สให้ลูกดีกว่าเนี่ยสมมติว่าอย่างเงี้ยนะเขาเรียกตาเฮานันเพิกเฉยไม่สนใจอย่างนี้เนี่ยถ้าโตมาแล้วนะก็สามารถที่จะเชื่อให้กับตัวเองเช่นอาจจะทำงานแล้วมีเงินแล้วฉันก็ทำอากิโกให้ตัวเองเขาบอกว่าเป็นนาอิบันอันอาบีฮีแทนพ่อเพราะพ่อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ทำให้เราอากิโกมีความสำคัญมากพ่อไม่ยอมทำให้แล้วไม่ยอมทำให้ในฐานะเพิกเฉยด้วยไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีนะตอนไม่มีเนี่ยอันนี้ถือว่าตกไปเพราะว่าศาสนาไม่บังคับนอกจากเราจะมีความสามารถแต่นี้เนี่ยพ่อเนี่ยทำได้แต่พ่ออะไรครับพ่อไม่ยอมทำไม่สนใจนะเอาไปซื้ออะไรอย่างอื่นอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราโตมาแล้วเนี่ยเราก็เชิดให้ตัวเองได้ท่านอิบนุซีรีนรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าถ้าหากฉันรู้ว่าไม่ได้ทำอากีให้กับทำอากีก็ให้กับฉันเนี่ยฉันก็จะทำอากีก็ให้กับตัวของฉันเองนะครับนั่นที่ท่านอิบนุซีรีนได้บอกเอาไว้อนุญาตให้อากีก้อนนี้กับคนกาเฟรได้ไหมอันนี้ประเด็นนี้พูดไปแล้วนะครับสามารถซอดาก็สามารถเป็นฮะดียะห์เนี่ยให้นะครับกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ใดที่เขาไม่เป็นศัตรูอิสลามไม่ได้โจมตีไม่ได้ว่าเราอะนะไม่ได้ทำร้ายอิสลามไม่ทำร้ายมุสลิมอันนี้สามารถทำดีกับเขาได้หนึ่งในการทำดีก็คืออะไรครับก็ให้ของพวกนี้แหละนะครับเด็กที่ตายไปอาจจะแท้งอะนะตรงนี้มีประเด็นถ้าหากว่า4เดือนไปแล้ว120วันไปแล้วมีวิญญาณแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยนะสมควรไม่วาญิบนะไม่วาญิบอย่างเช่น5เดือนแล้วแล้วก็แท้งนักวิชาการบอกว่าก็ที่ดีที่อัฟดอลที่สมควรก็คืออะไรครับให้มีการตั้งชื่อเพราะว่ามีวิญญาณแล้ว5เดือนเนี่ยมีวิญญาณแล้ว120วันขึ้นไปเนี่ยมีวิญญาณแล้วนะครับเขาก็บอกว่าตั้งชื่อทำอากีกอให้กับเด็กอันนี้อัฟดอลดีกว่านะควรมีแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงอ่ะอาจจะแค่3เดือนสำหรับนักวิชาการส่วนใหญ่นะยุมฮูดนี่บอกว่า120วันไปแล้วคือ4เดือนใช่ป่ะ3 4 2 120วันถึงจะมี4เดือนไปแล้วถึงจะมีวิญญาณมีรูห์แต่สมมุติ3เดือนอันนี้ยังไม่มีรูห์นี่เขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องตั้งชื่อไม่ต้องทำอากีก็ไม่ต้องละมุงละหมาดอะไรให้แล้วนะครับแต่ว่าก็ฝังอาจจะพันผ้าให้ดีหน่อยหาผ้าพันเข้าไม่ต้องทำลงหาผ้าพันแล้วก็ฝังเข้าให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มันก็ไม่ต้องทำอากีก็ให้แต่ถ้า4เดือนไปแล้ว5เดือนเมื่อแท้งสมมุติแท้งออกมาอ่ะก็ตั้งชื่อเขาเพราะมีวิญญาณแล้วนะครับแล้วก็ทำอากีก็ให้กับเขานะครับต่อมาครับไปประเด็นเพิ่มเติมเลยนะครับไปประเด็นเพิ่มเติมเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายก็จะได้เปิดสายกับท่านพี่น้องนะครับประเด็นเพิ่มเติมในวันที่7เนี่ยเมื่อโกนศีรษะของเด็กแล้วบอกไปแล้ววันที่7นะเชื่อให้กับเด็กแล้วก็โกนศีรษะนะครับส่วนตั้งชื่ออาจจะตั้งไปก่อนนะแต่ซุนนะห์นบีเนี่ยเชื่อดอากีกอห์แล้วก็โกนศีรษะในวันที่7กี่เราพูดเรื่องอากีกอห์ไปแล้วเรื่องการเชื่อดส่วนการโกนศีรษะโกนในวันที่7เนี่ยทางที่ดีถ้ามีความสามารถนะโกนศีรษะแล้วเอาผมของเด็กเนี่ยนะไปชั่งแล้วตีราคาเป็นฟิดดอห์เป็นเงินแล้วก็ซอดาเกาะเป็นธนบัตรหรือว่าเป็นตังค์อายุตัวอย่างเช่นโกนผมของลูกเรามาแล้วเราก็ไปที่ร้านทองหรือว่าคนที่เขามีความเชี่ยวชาญว่าช่างตีราคาสมมติไปร้านทองอ่ะช่างปุ๊บตีว่ามันน้ำหนักกี่กรัมกันแล้วแต่แล้วมันก็เทียบออกมาเป็นเงินหมายถึงฟิดดอคือธาตุเงินนะแร่เงินนะมีซะฮับกับฟิดดอทองกับเงินนะแร่เงินนะถ้าว่ามาช่างแล้วสมมติว่าเขาช่างบอกว่าหรือที่ร้านบอกว่าเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินแล้วอ่ะนะตีเป็นทองเป็นเงินน่ะนะผมแล้วทีเป็นแร่เงินแล้วเนี่ยมันได้ 1,000 บาทก็เอาเราก็ซอดาเกาะห์คนยากคนจนเนี่ย 1,000 บาทหมายถึงเอาตังค์ไปให้คนจนไม่ใช่เอาผมลูกไปให้เขาแจกเขานะตีเป็นเงินแล้วก็เอาไปซอดาเกาะห์นะอันนี้เข้าใจนะถ้าทำได้นะก็อันนี้ก็ควรทำนะครับในวันที่7แต่สมมุติว่าอาจจะไม่สะดวกโกนนะลูกเด็กอาจจะอยู่ในตู้อบเนี่ยผมจะพูดเตาอบอย่างเดียวเลยเตาอบเนี่ยมันถ้าอยู่ในเตาอบเนี่ยลูกเราสุกเลยนะออกมากินได้เลยกินไม่ได้มาอัพติกินไม่ได้อันนี้กำลังเปรียบกันว่าเราไปอยู่ขนมปังเนี่ยไปอยู่เตาอบเนี่ยมันสุกกินได้ใช่ไหมลูกก็อยู่ตู้อบสมมติไม่แข็งแรงเขาก็ให้อยู่ตู้อบอยู่ตู้อบมันยังไม่ได้ออกแล้วไปโกนยังไงอ่ะอย่างนี้สมมติว่าอย่างเงี้ยนะเขาบอกให้ประมาณว่าน้ำหนักมันน่าจะเท่าไหร่อย่างเช่นประมาณเห็นผมแล้วแล้วที่คนที่เคยทำเป็นเพื่อนๆเป็นญาติพี่น้องเนี่ยผมประมาณขนาดนี้ออกกันเท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยนะลองถามดูประมาณได้น้ำใจกันบอกก็ประมาณดูแล้วก็เทียบน้ำหนักเพราะอาจจะยังไม่ได้โกนยังไม่สะดวกโกนก็ประมาณนะครับนั้นจากตรงนี้ก็เรื่องของผมนะก็เทียบเป็นตีเป็นตรงนั้น
เรื่องของธาตุเงินนะฟิดดอลแล้วก็ซอดาเกาะจ่ายเป็นเงินให้กับคนยากคนจนไปนะครับต่อไปครับสามารถที่จะทำอากีกอให้กับเด็กผู้ชายนะบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นแพะ2ตัวใช่ป่ะหรือเป็นแกะ2ตัวอันนี้เขาบอกว่าบิตักซีดได้หมายความว่าไงมีการจัดได้ไม่จำเป็นว่าวันนั้นตอนนั้นต้องเชือดแพะ2ตัวเลยไม่เช่นเดือนเนี้ยอาจจะเชือดตัวนึงเดือนหน้าก็เชือดอีกตัวนึงสามารถทำได้ไม่จำเป็นว่าตอนนั้นนี่ต้องเอา2ตัวเลยนะเพราะอย่างเช่นผู้ชายใช่ป่ะมี2ตัวก็สามารถเดือนนี้สมมติว่าเดือนนี้อ่ะคลอดมาเดือนนี้ทำวันเนี้ยนะเดือนไหนเมษาอาจจะพฤษภาอีกตัวนึงรองบรองเงินเดือนหน่อยอ่ะอย่างงี้ก็อะไรสามารถทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องฟรีวัคซีนว่าเฮ็ดในเวลาเดียวกันนะครับหรืออาจจะเชือดอากีกอตัวนึงที่กรุงเทพสมมติว่าก็อีกตัวนึงมันสะดวกที่ต่างจังหวัดอีกที่นึงอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในเมืองเดียวกันจะคนละเมืองก็สามารถทำได้นะครับอากีกอนี่ไม่อนุญาตที่จะมารวมกันในเรื่องของเชือกูดำไม่สามารถรวมได้หมายความว่าไงครับอูตัวนึงเนี่ยเราบอกว่า7ส่วนใช่ไหมวัวตัวนึง7ส่วนแล้วเราบอกว่าอย่างเงี้ย2คนได้ปะเพราะมันได้7ส่วนก็เอา2คนไม่ได้ครับบอกว่าแล้วอูตัวนึงก็เท่ากับคนตัวนึงเหมือนแพะแหละนะวัวตัวนึงก็เหมือนตัวนึงเหมือนแพะแหละแต่เราบอกไปแล้วว่าอัฟดอนที่ดีแล้วเอาแพะหรือแกะเพราะมีตัวบทมีฮะดีษบอกอันนี้อัฟดอนกว่าถึงแม้ว่าจะตัวเล็กกว่านะแต่อัฟดอนเพราะได้ปฏิบัติตามตัวบทแต่ถามว่าถ้าเอาวัวเอาอูได้ไหมคำตอบคือได้แต่นับเป็นตัวเหมือนแพะเหมือนแกะบอกไปแล้วนะครับเมื่อพ่อเสียชีวิตไปไม่ได้ทำอากีก็เอาแม่ก็ทำหน้าที่แทนพ่อในการทำอากีก็ให้กับลูกเช่นพ่ออาจจะเสียชีวิตแม่ก็ทำหน้าที่ตรงนี้แทนนะครับนักวิชาการบอกว่าอย่างที่บอกไปแล้วนักวิชาการบางท่านบอกว่าคนที่มีความสามารถที่จะทำอากีก็นะเขาบอกว่าเป็นวาญิบที่ถูกต้องแล้วไม่ถึงขั้นวาญิบนะครับแต่ว่าคนที่มีความสามารถและไม่ทำเนี่ยอยู่ในระดับมักรุห์ไม่สมควรถ้าทิ้งอะนะมีความสามารถทำแล้วไม่ยอมทำอะนะอันนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่สมควรไม่สมควรมีลักษณะนี้ก็คือไม่ควรทิ้งถ้ามีแล้วนั่นจะต้องทำเพราะเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เน้นให้ทำอย่างยิ่งนะครับท่านเชคุนอิสลามตัยมียะห์รอฮิมุลลอฮ์บอกว่าการทำอุฎฮิยะห์และอากีกอห์หรือทำอัลฮัจญ์เนี่ยอัฟฎอลมินัศอดะเกาะห์บิซะมานิซาลิกการเชือดสัตว์นะประเสริฐกว่าการซอดาเกาะห์ด้วยกับราคาของสิ่งนั้นเช่นแพะสมมุติว่าตัวละ 5,000 เราจะซอดาเกาะห์ด้วยกับเงิน 5,000 กับการเชือดอันนี้เชือดดีกว่าเชือดดีกว่าทำอุฎฮิยะห์ทำอากีกอห์ทำอะไรนะสมมุติว่าตีราคาออกมาแล้วเนี่ยแพะเนี่ยสมมุติว่ามัน 10,000 เอาเงินไปซอดาเกาะห์ 10,000 กับเชือดแพะ 10,000 นะจ่ายอันนี้เขาบอกว่าเชือดดีกว่านะครับอากีก็บอกไปแล้วจะต้องเป็นบาฮีมาตุนอันอามอันนี้ถ้าเชื่อด้วยม้านี่ก็ไม่ได้บาฮีมาตุนอันอามก็คือเป็นอูฐเป็นวัวเป็นแพะเป็นแกะนะครับแล้วเรื่องของอากีก็นี่ก็ทำตามที่เราต้องการจะกินจะเก็บจะเชิญเข้ามาจะแจกเป็นเนื้อสดจะทำเป็นอาหารจะปรุงอันนี้ได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยก็คิดว่าเป็นประเด็นที่ได้รายละเอียดพอสมควรนะแต่ถ้าหากว่าใครบอกว่ายังไม่ละเอียดพอยังไม่ลึกพออากีก็เนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้อีกสักสาย2สายก็เดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์ให้เลยนะครับ027354935 027354935อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอากีกอก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับหรือใครมีปัญหามันยังคาอยู่มันยังคาใจอยู่เกี่ยวเรื่องอากีกอก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้อ่ะโอ้ผมลืมไปมีประเด็นนึงนะครับเดี๋ยวทีมงานก็ขึ้นเบอร์ไว้แล้วก็มีประเด็นนึงในคนในยาฮิลียะเนี่ยพอเวลาเขาได้ลูกเนี่ยเขาจะเชือดแพะหรือแกะแล้วเขาจะเอาเลือดที่เชือดเนี่ยไปชโลมไปลูบที่ศีรษะของลูกของเด็กอันนี้ในยาฮิลียะนี่เขาทำนะอันนี้ท่านบูรอยดาได้รายงานครั้นเมื่ออิสลามได้มาแล้วก็คืออัลลอฮ์ให้อิสลามมาแล้วเนี่ยกุนนานัซบะฮุชาตันวานะฮลิกุรอซะฮูวะนันตะคูฮูบิซะฟารอนนะเมื่อเราอัลลอฮ์ให้อิสลามมาแล้วเนี่ยเราก็เชือดแพะแกะเนี่ยวานะฮลิกุรอซะฮูเราก็กนศีรษะของเด็กวะนันตะคูฮูโอ้โหอันนี้อ่านยากนะอัลลาตะคอนี่ก็คืออะไรชะโลมรูปด้วยกับซะฟารอนแต่รับสายก่อนเดี๋ยวมาดูว่าซะฟารอนเนี่ยมันเป็นยังไงรับสายก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะอยากทราบว่า
เราเป็นต่างศาสนิกค่ะครับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วมรดกของท่านเราสามารถรับได้ไหมคะเรามาเข้ารับอิสลามแต่พ่อหรือแม่เป็นคนกาเฟตไม่ใช่พุทธค่ะครับไม่ได้เข้ารับอิสลามนะไม่ค่ะเดี๋ยวมีอีกข้อนึงนะคะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเวลาเราละหมาดนะคะแล้วเราก็ลืมอย่างเช่นว่าละหมาดฟอร์สองรอกอัตแล้วก็เราก็ให้สลามอะค่ะแล้วจะมาต่อเลยได้ไหมคะอีกสองอย่างเช่นละหมาดซูรีละหมาดไปสองแล้วก็ให้สลามเลยค่ะก็แสดงว่าขาดไปสองจะทำยังไงใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวตอบให้นะครับค่ะและมีข้อนึงนะคะขอโทษค่ะครับมีลูกชายอะค่ะเมื่อตอนที่ว่าดิฉันอะค่ะรับอิสลามมาประมาณ30ปีทีนี้ลูกชาย24ปีแล้วแต่ตอนสมัยนั้นนะคะดิฉันได้ทำอาเกโก้กับงัวสองส่วนทีนี้พอมาทราบวันนี้ว่ามันไม่ถูกหลักอะค่ะแล้วฉันสามารถจะต้องทำใหม่ไหมคะได้ลูกทั้งสองคนได้ลูกชายใช่ไหมครับค่ะลูกชายคนแรกอายุ28ปีคนที่สอง24ปีต้องทำอากิโกใหม่ไหมคะหมายถึงว่าคนแรกอ่ะกับคนที่สองเนี่ยเราเชือดวัวคนละหนึ่งตัวใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะคนละสองส่วนเพราะว่างัวนี่เราคิดว่าเจ็ดส่วนสำหรับแล้วก็คนแรกกับคนที่สองทำไมเขาเกิดใกล้กันเลยครับไม่ค่ะเชือดคนละทีค่ะครั้งแรกก็ทำกับด้วยงัวเหมือนกันค่ะหมายถึงว่าลูกผู้ชายคนแรกเนี่ยก็เชือดวัวหนึ่งตัวถูกปะเชือดแค่สองส่วนตัวหนึ่งอ่ะแบ่งกันหลายคนนี่ทำอากิโก้หรือทำอะไรครับตอนที่ลูกชายคนแรกเกิดทำอากิโก้นะอากิโก้ก็คือว่าลูกคนแรกเนี่ยเราเชือดวัวหนึ่งตัวถูกปะนี่ไม่ต้องพูดส่วนไม่ส่วนนะเราเชือดวัวหนึ่งตัวใช่ปะครับใช่ค่ะคนที่สองเราก็เชือดวัวหนึ่งตัวใช่ปะใช่ค่ะโอเคก็เดี๋ยวตอบให้แล้วกันค่ะเดี๋ยวนะอีกคำถามได้ไหมคะ ไม่รู้เวลาจะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจดไว้ให้ไม่รู้เวลาจะพอหรือเปล่าอย่างเดียวค่ะคือคุณพ่อที่ต่างศาสนิกค่ะเขาเอาเงินมาให้สมอย่างเช่นว่าแม่เสียแล้วก็เขาเอาเงินมาให้เพื่อให้เราทำอาหารเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นการจ้างอะค่ะแล้วเราเอาไปส่งให้เขาที่บ้านที่วัดอะค่ะอย่างนี้ผิดไหมคะขออีกทีนะขอคำถามอีกทีครับคือคุณแม่เสียนะคะครับแล้วก็ทางบ้านนะคะเอาเงินมาให้บ้านเราเป็นร้านอาหารบ้านดิฉันนะคะเป็นร้านอาหารทีนี้เขาเอาเงินมาจ้างให้ดิฉันซึ่งเอาให้ทำงานไปทำกับข้าวไปส่งที่วัดนะคะ7วันวันละ3อย่าง3อย่างครบจำนวน7วันจนกว่าเขาเผาเป็นการว่าจ้างซึ่งเอาเงินมาให้ดิฉันนะคะไปทำเดี๋ยวก่อนแม่ใครเสียครับแม่ของดิฉันเองค่ะดิฉันเป็นมอรับแต่ไม่ใช่มอรับและเพิ่งเข้ามาแล้วใครมาจ้างให้เราทำอาหารไปที่วัดนะครับก็พี่น้องๆอะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวชาลอตถ้ามีเวลาจะตอบให้นะเพราะเวลาก็จะหมดแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอน4คำถามไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับเอาไปซะฟารอนเมื่อกี้ค้างอยู่นิดนึงเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้ดูนะครับซะฟารอนซะฟารอนยะฟารันหรือเซฟรอนนะครับภาษาอังกฤษเซฟรอนก็ภาษาอาหรับก็ซะฟารอนนะครับซะฟารอนแพงมากนะครับเขาขายก็ช่างเป็นดิจิตอลนะเพราะว่ามันแพงมากโดนหลายหมื่นบางทีก็เป็นแสนมันก็ขึ้นอยู่กับเกรดของมันด้วยนะครับก็จะใส่ในอาหารใส่ในข้าวหมกใส่อะไรเงี้ยใส่หน่อยนึงนะครับเป็นซะฟารอนภาษาไทยย่าฝรั่งนะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็เซฟรอนนะครับเนี่ยที่ว่าเขาเอามาเปลี่ยนจากเลือดสัตว์มาลูบหัวเด็กนะก็กลายเป็นเอาซะฟารอนนี่นะครับมาชะโลมที่หัวของเด็กนะครับพอละโกนและอะไรต่างๆนั้นมันก็เหมือนจะเป็นการรักษาเป็นยาได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับซะฟารอนโดยเฉพาะคนช่างที่ทำขมกทำอะไรแกงต่างๆเนี่ยนี่แน่นอนรู้อยู่แล้วนะครับแล้วต้นเป็นไงนี่เป็นงี้ดอกเป็นงี้นะครับก็เอาข้างในมันมานะแต่ดอกมันสวยมากเลยนะครับแต่เขาเอาไม่รู้ผมจะเรียกเกสรเรียกดอกอะไรมันก็เป็นดอกอยู่แล้วสีม่วงเนี่ยนะนี่มีภาพหนึ่งนะครับคนบอกหน้ามากินทั้งดอกเลยดอกสวยนะเหมือนพอแล้วเดี๋ยวเวลาไม่ได้ตอบนะครับเวลาจะหมดแล้วเหลืออีกประมาณนาที2นาทีนะครับพี่น้องถามมามี4คำถามนะรับมรดกนะครับจากพ่อแม่ที่เป็นกาเฟรที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมนะหนึ่งในเรื่องการรับมรดกซึ่งกันและได้ก็คือจะต้องไม่อิคติลาฟุดดีนจะต้องเป็นศาสนาเดียวกันจะต้องไม่ใช่คนละศาสนาสำหรับนักวิชาการส่วนใหญ่จุมฮูรุนอุลามะบอกว่าการรับมรดกก็คือต้องศาสนาเดียวกัน
มุสลิมกับมุสลิมศาสนาเขาก็ศาสนาเขาฉะนั้นเราเป็นมุสลิมพ่อของเราหรือแม่ของเราเป็นกาเฟตเป็นศาสนาพุทธศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยจะรับซึ่งกันไม่ได้เราเสียชีวิตเขาก็จะรับจากเราไม่ได้นะครับหรือว่าเขาเสียชีวิตเราจะไปรับจากเขาก็ไม่ได้เพราะคนละศาสนานะครับอันนี้สำหรับนักเชื่อส่วนใหญ่บอกว่าไม่ได้นะต้องเป็นศาสนาเดียวกันต่อมาครับละหมาดเช่นซูรี่มี4รอกอะห์แล้วพี่น้องบอกว่าลืมทำแค่2รอกอะห์แล้วให้ซาลามนะครับถามว่าทำไงต่อพี่น้องก็ลุกขึ้นยืนแล้วทำอีก2รอกอะห์ไม่ต้องเริ่มใหม่นะครับลุกขึ้นยืนทำอีก2รอกอะห์พี่น้องไม่ต้องมาเนียดเริ่มใหม่ทำ4ใหม่นะทำไป2รอกอะห์ทำไป2แล้วใช่ป่ะก็ทำอีก2ให้ครบ4หลังจากนั้นก็ทำการสุญูดซะฮวีเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยลืมเหมือนกันจาก4เนี่ยนบีก็ละหมาด2ต่อหลังซอฮาบะห์บอกว่านบีละหมาดแค่2อ่ะนบีก็ทำอีก2นะครับแล้วก็อย่าลืมสุญูดซะฮวีนะครับเนื่องจากเราลืมตรงนี้ไปทำอีก2แล้วก็สุญูดซะฮวีนะครับต่อไปครับลูกชายกิติถามลูกชายทำวัวไป1ตัวคนแรกทำวัว1ตัวคนที่2ทำวัวอีก1ตัวโอ้แสดงว่างานใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่งานช้างหรอกแต่เนี่ยงานวัวเลยแหละนะงานใหญ่เหมือนกันมุกี้บอกไปแล้วว่าถ้าเป็นอูหรือเป็นวัวให้นับเป็น1ตัวถามว่าแล้วใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้แล้วครับนะถ้าเรามีความไม่มีความสามารถนะเส้นได้ลูกผู้ชายแล้วเชือดแพะเพียงตัวเดียวก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะถือว่าวะฮาซอลาเบียนมักซูดได้และตามเป้าหมายคือการเชือดแต่ถ้าทางที่ดีและอัฟดอนนะอัฟดอนถ้ามีความสามารถในเรื่องแพะนะถ้ามีความสามารถนี่ก็เชือดแพะถ้าเป็นผู้ชายเชือดแพะหรือเชือดแพะเชือดแกะ2ตัวอย่างที่ทำก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับนะแต่ถ้าครั้งต่อไปนะถ้าได้ลูกชายเนี่ยก็เป็นแพะเป็นแกะ2ตัวหรือถ้าเป็นแต่มีความสามารถถ้าเป็นวัวเป็นอูฐเนี่ยมันก็ต้อง2เหมือนกันไม่ใช่เป็นนับส่วนอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่ทำมาถามว่าได้ไหมได้ครับเพราะถือว่าได้ทำการเชือดแล้วนะอันสุดท้ายครับเป็นคนทำกับข้าวเป็นคนทำอาหารแม่ตัวเองตายแล้วพี่น้องก็มาจ้างเราไปทำอาหารแล้วไปส่งที่วัดถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ชัดเจนไปส่งที่วัดแล้วกินเนื่องจากงานศพของเขานะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นพิธีกรรมด้านศาสนาอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าต้องไปส่งที่วัดทำนู่นทำนี่แล้วไปส่งอันนี้ไม่ได้เราต้องบอกว่าอันนี้เรื่องศาสนาถ้าเป็นแม่ก็โอเคในความเป็นแม่เราก็นับถือในความเป็นแม่แต่อันนี้ไม่คนละศาสนาแล้วมันเกี่ยวเรื่องของพิธีกรรมต้องไปที่วงที่วัดอันนี้บอกว่าเราไม่ได้นะครับส่วนหลังจากนั้นเสร็จไปแล้วเราจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องของเราหมายถึงจบงานศพงานอะไรไปแล้วนะไปเยี่ยมพี่น้องของเราไปเยี่ยมญาติทั้งฝ่ายแม่อันนั้นเยี่ยมมันเยี่ยมปกตินะครับอันนี้ก็ที่ไม่เกี่ยวเรื่องพิธีกรรมเราสามารถสัมพันธ์ตรงนี้ได้ความเป็นเครือญาติตรงนี้นะครับแต่จะต้องอยู่ในกรอบของหลักการศาสนาก็คือไม่ทำอะไรที่เกินหลักการศาสนาเรื่องของการที่เราจะสัมพันธ์กับพี่น้องกับเครือญาติของเรานะครับโดยเฉพาะที่เป็นต่างศาสนิกนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเราก็ชี้แจงไปอ่ะก็หมดเวลาพอดีนะครับหมดเวลาพอดีก็ทำดีแล้วก็ในครั้งหน้านี่ก็จะมีรายละเอียดอีกนะเรื่องของคีตานที่บ้านเราเรียกว่าตัดสุนัตเนี่ยแหละนะก็จะพูดถึงตรงนี้นะครับแล้วก็การตั้งชื่อเด็กการเลือกชงเลือกชื่ออะไรต่างๆชื่อที่สมควรตั้งชื่อที่ไม่สมควรตั้งชื่อที่ห้ามตั้งเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าติดตามให้ดีนะติดตามให้ดีเรื่องของชื่อแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็มีประเด็นต่อในเรื่องของอันนุชูสวะอีลาญูฮูภรรยาดื้อภรรยาไม่ฟังเนี่ยจะต้องมีการเยียวยาต้องมีการปรับกันยังไงเนี่ยต้องเคลียร์กันยังไงเนี่ยนะต้องเยียวยาต้องรักษากันยังไงในการไม่ฟังการดื้อเนี่ยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้าถ้ามีเวลาก็ต่อเรื่องนี้ถ้าไม่มีเวลาก็เอาเรื่องเด็กๆนะเรื่องเด็กๆเรื่องทารกนี่เอาให้เคลียร์เอาให้ชัดนะครับลงรายละเอียดกันไปก็หมดเวลานะครับอินชาอัลเลาะห์พบกันในวันอาทิตย์หน้านะครับกับรายการคุยฟิกวันนี้จากลาได้เวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์